และในช่วงหน้าเราจะกลับมานะคะกับ Soul Insight ค่ะวันนี้เราก็มีค่ะไปโซอินไซต์ไปนี่ก่อนเลยดีกว่าจ๋าล่าสุดนี่ว่าจะไปประกวดแล้วอุ๊ยแต่เขากลัวไม่มีคนโหวตให้เอ๊ะเดี๋ยวนะอายุยังไม่เกินอายุยังไม่เกินเสียงเดี๋ยวร้องเพลงไม่ได้เขาประกวดร้องเพลงกับ 2AF 12นะคะวันนี้มีการประกาศรายชื่อและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันค่ะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับ12นักล่าฝันของรายการเรียลลิตี้อันดับ1ของประเทศไทยอย่าง True Academy Fantasia Season 12เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริง พร้อมกับบอกหมายเลขประจำตัวนักล่าฝันให้แฟนๆได้เตรียมตัวโหวตกันไว้ก่อนที่จะเปิดบ้านในวันที่28นี้ซึ่งเราจะมาย้ำกันอีกรอบนะคะ V1 ได้แก่แพรวค่ะ V2 Focus V3 JokerV4 Benz V5 พลอยใส V6 เม V7 มาริว V8 จูน V9 Benz V10 โบ๊ท V11 เจ้าโอและ V12 Max ค่ะนอกจากนักล่าฝันทั้ง 12V แล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะเปิดตัวครูใหญ่ของบ้านนั่นก็คือครูเงาะนั่นเองค่ะพร้อมกับครูโรจน์นะคะนำทีม Voice Trainer ครูเต๋าสโลชานำทีม Acting Trainer ค่ะแล้วก็ครูเจด้าเนี่ยนะคะนำทีม Dance Trainer ค่ะและความพิเศษนะคะในครั้งแรกในรอบ12ปีของซีซั่นนี้ก็คือเหล่านักล่าฝันสามารถเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กติดต่อกับแฟนๆได้อย่างที่เราเกิดเอาไว้ในข่าวตอน 20:00 ค่ะไอ้ก่อนเนี่ยเราไม่เคยให้นักล่าฝันเนี่ยได้ติดต่อคนข้างนอกถูกไหมฮะแต่มาปีนี้เราเปิดและเปิดให้คนเนี่ยเข้ามาติดต่อหรือมาแชทได้นะครับซึ่งจะขึ้นหน้าจอไม่เป็นช่วงไหนโซเชียลมีเดียบางทีก็อาจจะมีการเกินเลยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราคงจะต้องมีการเตรียมพวกนี้ไว้นะมันเป็นการเตรียมตัวน้องๆด้วยนะฮะว่าเวลาเราทำงานอ่ะเราก็ควรจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้องๆเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะไม่เคยรับกระแสอะไรเลยใช่ไหมตอนปีนี้มันก็อาจจะมีกระแสอะไรต่างๆซึ่งเขารับรู้เมื่อ12ปีที่แล้วมันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันอยู่แล้วล่ะผมว่าอันเนี้ยผมเชื่อว่าจะทำให้รายการเข้มข้นมากขึ้นเวลาเขาออกไปข้างนอกบ้านแล้วเขาจะได้ไม่เซอร์ไพรส์บางคนช็อกออกมาจากบ้านมาปั๊บตกใจแต่คราวนี้เขาก็รู้แหละพอรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะทำให้น้องๆบางคนได้ปรับตัวจะทำเต็มที่ค่ะเต็มที่ในฐานะที่จะทำให้นักเรียนของเราเป็นมนุษย์เน้นเรื่องของจิตวิทยาค่ะเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตให้เป็นค่ะครูง้อไม่ได้เป็นคนดุนะคะครูง้อเป็นคนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทางไม้แข็งไม้อ่อนมันก็ต้องใช้กันมาทุกไม้ค่ะก็จะดูเรื่องเสียงร้องว่าเขาทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ตรงไหนที่เป็นจุดบกพร่องเราก็จะดูให้เขาเป็นคนๆไปปีนี้เนี่ยเราจะทำให้เด็กๆทุกๆคนได้รับรู้ว่าเวลาและโอกาสเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งพยายามเตรียมสิ่งที่เราต้องเตรียมกันบ้านของเราเยอะๆสิ่งที่เราคิดกันคือจะให้ AF ทั้ง12คนนี้หรือคนที่ชนะเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจคนทั้งประเทศได้ยังไงคือนอกจากเก่งแล้วเขาจะต้องมีอะไรอีกเขาต้องค้นหาเสน่ห์ของตัวเองให้เจอของในเรื่องของการเต้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ซีกในเรื่องของเทคนิคและเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะขึ้นว่าเด็กจะได้เรียนรู้หน่อยทักษะการเต้นจริงจังแล้วก็บวกกับว่าวันเสาร์นี้จะโชว์อะไรครูมันก็จะเป็นแยกเป็นครู2สายไม่เหมือนกันนะคะปกติที่เจอก็เจอแต่คนเต้นไม่ได้ก็เลยไม่กลัวว่าจะเจอคนที่หนักก็เลข1เนาะจะเป็น1ในใจของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะคะก็อย่าลืมนะคะแพรรัฐพรสุขพันธ์ V1 ค่ะการ์ด AF 2นะครับผม V2 ครับเข้าไป AF ก็อยากจะเรียนร้องเรียนเต้นเรียน acting อ่ะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากจะกลับออกมาแล้วเป็นคนที่แบบว่ามีคุณภาพแล้วก็สามารถดำเนินต่อไปในวงการนี้ได้ครับพี่ทัศนันทวัลย์ลีกุลครับชื่อเล่นชื่อโจ๊กเกอร์ครับก็ได้เป็น V3 นะครับสำหรับเรื่องกังวลไม่มีนะครับส่วนมากจะเป็นกังวลเรื่องการทำโชว์มากกว่าครับนะคะนางสาวธนพรแก้วธนงค่ะ V4 ค่ะจะมีคนเห็นเบนซ์24ชั่วโมงก็จะพยายามทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีสายธัญลักษณ์โชคธนาเดชค่ะตอนนี้ได้ V แล้วนะคะได้เป็น V5 ค่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะที่จะได้เข้าว่าเรียลลิตี้แล้วก็จะพยายามทำอะไรให้มันธรรมชาติอะค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของเราแล้วก็ให้รู้สึกสนิทกันเองทัศนันท์ศรีสุทธิสันค่ะ
V6 ค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาริวนะครับตอนนี้ได้ V7 ทุกหมายเลขมันก็มีความพิเศษในตัวเองถ้าหมายเลข7เนี่ยคือเป็นแก้วสารพัดทั้ง7ประการนะครับด้วยเสียงของหนูแล้วอ่ะไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนเป็นหรอกแล้วก็อาจจะไม่อยากเป็นด้วยแต่ว่ามันคือสิ่งที่พิเศษที่สุดในตัวเราที่เรามีอยู่ติดตามด้วยนะคะจิมมี่8ค่ะเดียนคอมเมนต์นะครับว่าเป็นคนน่ารักน่ารักนะฮะใครเข้ามาคุยก็คุยได้หมดเลยครับพี่โบ๊ทนะครับ V10 ครับผมจุดเด่นของผมครับหน้าผากกว้างใส่แว่นนะครับ11คนไม่ใส่แว่นผมใส่แว่นผมร้องเพลงพอดีครับไม่พ่นไฟหรือว่าไม่ด้อยจนเกินไปครับได้ V11 ก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่ามันเป็นเลข1 2ตัวก็เหมือนแบบดับเบิ้ล1 1เลยอ่ะค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเลขที่เข้ากับเราดีตัว Academy Felicia ซีซั่น12ผมได้เลข12ครับตรงกับปีนี้พอดีครับผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับชีวิตนักล่าฝัน True F 12ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและสามารถชมได้เลยผ่านทางช่อง Reality หมายเลข9และช่อง HD หมายเลข333ค่ะเริ่มวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะเวลา 17:00 นเป็นต้นไปและ Daily Highlight ทางช่อง True For You และ True Insight ของเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 23:05 นะคะจนถึง 23:35 เริ่มวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ค่ะค่ะและในส่วนนะคะของ True AF 12 Live Concert ก็สามารถรับชมกันได้สดๆนะคะผ่านทาง True For You ค่ะ True Reality HD หมายเลข333และทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ตลอดทั้ง4ซั้นด้วยค่ะก็น่าติดตามมากเลยแต่ละคนนี้ก็อย่างที่เห็นกันอยู่แล้วปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะสามารถติดต่อกับโลกภายนอกกับแฟนคลับได้ด้วยนะคะน่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยก็รอติดตามนะคะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอันนี้มาฝากจริงๆแล้วกับภาพบรรยากาศงานแต่งงานนะคะที่แสนจะเรียบง่ายและโรแมนติกนะคะของอันแจอุกแล้วก็ชเวฮยอนจูค่ะ